ห้าเรื่องจริงต้องอิวสลิกแรปเปอร์ระดับตำนานเรื่องที่1ชื่อจริงที่คำพรเวทไทยสงชื่อเล่นโต้งอิวเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ.2529เป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวไทยเป็นที่รู้จักในฐานะอิวสลิกจุดเด่นตรงน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ใช้ออโต้จูนในการร้องเพลงเรื่องที่2มีเพลงฮิตระดับตำนานทะลุ400ล้านวิวเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อวงการแรปเปอร์มากว่า10ปีเลยทีเดียวเป็นผู้สร้างตำนานเพลงฮิตทะลุ400ล้านวิวกับเพลงจูบปัจจุบันมียอดวิวกว่า417ล้านวิวและเพลงถ้าเธอต้องเลือกมียอดวิวกว่า456ล้านวิวเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเรื่องที่3อิวสลิกเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากการครองแชมป์บนเวทีแข่งขันกิจกรรมแรปเปอร์ C Audio Battle Volume 2ในเวลาต่อมาได้ร่วมทำเพลงกับวงไทยคูนในนามของทีมแบงบัสกระทั่งเกิดประเด็นดราม่า กันขึ้นเจ้าตัวเลยแยกออกมาทำเพลงในช่อง YouTube โดยมีเพลงฮิตยอดนิยมระดับตำนานอาทิเช่นรักเมียที่สุดในโลกเอ็มเล็กจูบดาวค้างฟ้าถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์เป็นต้นส่วนเพลงใหม่ๆที่ทุกวันนี้มียอดผู้ชมมากกว่า100ล้านวิวอาทิเช่นถ้าเธอต้องเลือกกำลังจะบอกฉันกลัวเครื่องบินพิพิธภัณฑ์และเพลงล่าสุดคำคำเดียวเป็นต้นเรื่องที่4อิวสลิกกับประเด็นดราม่าอิวสลิกเคยมีกระแสข่าวดราม่าว่ามีปัญหากับศิลปินพีนายดีจนเกิดการโจมตีกันไปมาและอีกประเด็นร้อนแรงในช่วงเวลาหนึ่งคือกรณีที่แฟนคลับสาววัย18ได้เข้าแจ้งความเอาผิดแฟนสาวของอิวสลิกโดยอ้างว่าอีกฝ่ายได้จ้างวานให้มาทำงานที่บ้านแต่สุดท้ายเธอกลับถูกล่อลวงให้มีอะไรกับแรปเปอร์และกับประเด็นดราม่าล่าสุดอิวสลิกได้มีการพูดพาดพิงถึงร็อกสตาร์นักวิ่งการกุศลตูนบอดี้สแลมขณะทำการแสดงจูจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกเป็น2ฝั่งจากแฟนคลับทั้ง2ฝ่ายเรื่องที่5แรปเปอร์ระดับตำนานอิวสลิกเปรียบเสมือนผู้มีอิทธิพลในวงการแรปเปอร์และเป็นตัวจุดประกายไฟให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่หลุดกรอบจากคำนิยามแนวเพลงเดิมๆโดยเขานั้นเป็นต้นแบบให้กับยังโอมไทม์ไทยและเหล่าแรปเปอร์หน้าใหม่อีกหลายคน